สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยอร่อยง่ายๆมาแนะนำเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำซุปอกไก่ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเรามาทานโปรตีนกันอีกแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะปอกมันฝรั่งก่อนเลยค่ะวันนี้พี่การใช้มันฝรั่งนะคะประมาณ3หัวนะคะปอกเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็หั่นเป็นแบบเต๋าใหญ่นี่ค่ะแล้วเราก็หั่นนะคะหั่นเป็นแบบเต๋าใหญ่จะได้เม็ดจะเวลาเราต้มจะได้ไม่เละก็จะได้เป็นชิ้นนะคะเดี๋ยวพี่การจะต้มก่อนเวลาเราทำน้ำซุปจะได้ใช้เวลาน้อยนี่นะคะใส่ชามพักเอาไว้ค่ะมาตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เอามันฝรั่งลงลวกนะคะต้มอีกหนึ่งรอบนะคะช่วงเวลาที่ต้มมันฝรั่งเราก็มาหั่นไก่ค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นอกไก่นะคะอกไก่ก็ประมาณหนึ่งตัวนะคะอกไก่ก็จะมี2อกนะก็ประมาณสัก600-700กรัมนะคะเราเอาหนังออกเนาะอันนี้พี่การได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วก็ไปล้างอีก2รอบนะวิธีล้างไก่นะคะเพื่อนๆก็ใช้เกลือป่นเนี่ยแหละค่ะล้างนะคะแล้วก็ขยำนะเอาเกลือป่นใส่สัก1ช้อนแล้วขยำแล้วก็ล้างออก 2-3 น้ำนี่จะหั่นเป็นแบบชิ้นใหญ่นิดนึงคือใหญ่พอคำนะคะถ้าเล็กเกินไปเดี๋ยวมันจะจิ๋วไม่น่าทานเดี๋ยวพี่การก็จะไปล้างอีกสัก2รอบพักเอาไว้ก่อนนะคะต่อมาค่ะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศวันนี้พี่การใช้3ลูกนะเอาเม็ดออกด้วยลูกหนึ่งก็ผ่าสีเลยค่ะเอาเม็ดออกให้เรียบร้อยนะคะใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะหอมใหญ่ค่ะวันนี้พี่การใช้หอมใหญ่นะ3หัวหั่นชิ้นโตๆก็ได้ค่ะเราทำน้ำซุปนะเสร็จแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะนี่หั่นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจะได้ไม่เสียเวลาทีนี้เรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะจะขาดไม่ได้เราก็ต้องมีนะคะไก่ค่ะประมาณ600กรัมนะคะเป็นอกไก่ค่ะต่อมานะคะมันฝรั่งค่ะพี่การก็ได้ต้มเรียบร้อยแล้ว3หัวนะคะต่อมาค่ะหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่3หัวค่ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศ3ลูกนะคะกระเทียมค่ะกระเทียมจีนนะคะ4-5 กลีบนะคะรากผักชีก็4-5รากนะคะแต่เป็นรากเล็กนะรากใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อนๆ เลยพริกไทยป่น1ช้อนชาค่ะน้ำปลานะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะตัดด้วยนะคะผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะเอาน้ำตาลทรายมาตัดรสเค็มนะคะให้รสชาติจะได้กลมกล่อมเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบสำหรับที่จะทำซุปอกไก่ของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วทีนี้มะนาวพริกรากผักชีเนี่ยพี่การก็จะทำตอนที่เราเสิร์ฟนะคะเขาจะได้อันนี้แบบเป็นซุปต้มยำเดี๋ยวจะสาธิตแบบซุปต้มยำให้ดูด้วยนะคะตั้งน้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดได้ที่อันนี้น้ำเดือดมาประมาณ10นาทีนะคะเราก็เอารากผักชีกระเทียมนะคะพริกไทยป่นใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปลาค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะเราก็จะตัดด้วยนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนะคะนี่เราใส่พริกไทยไปด้วยน้ำตาลทรายค่ะตัดรสค่ะตามด้วยผงปรุงรสนะคะขั้นตอนนี้เราก็ปิดฝารอให้เขาเดือดได้ที่อีกสักหนึ่งรอบค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่อกไก่ลงไปนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่อกไก่ลงไปเลยค่ะเม
ื่อเราใส่อกไก่เป็นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่หอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศลงไปทำซุปต่อเลยค่ะอันนี้เราใส่ไก่ให้หมดก่อนนะแล้วก็ตามเลยค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะตุ๋นแล้วก็มะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้เราก็ปิดฝานะคะรอเดือดสักครู่ค่ะเมื่อซุปของเราเดือดได้ที่แล้วนะคะจะเห็นฟองนะคะให้เพื่อนๆช้อนฟองออกนะคะก่อนอื่นเราก็ชิมซะก่อนนะว่ารสชาติเราถูกใจหรือยังนะคะก็เหมือนต้มจืดนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเราจะทานแบบต้มยำแล้วก็บีบมะนาวแล้วก็ตีพริกตอนเสิร์ฟนะคะเราไม่ต้องทำทั้งหม้อเอาไว้ตอนเสิร์ฟน้ำแกงของเราก็จะใสแล้วตุ๋นไว้ทานได้หลายมื้อนะคะเนี่ยนะคะเสร็จสับเรียบร้อยพี่กันก็ตักใส่ถ้วยแล้วเดี๋ยวก็จะสาธิตวิธีทำซุปต้มยำให้ดูนะคะบีบมะนาวค่ะพี่กันได้เตรียมไว้แล้วค่ะบีบมะนาวลงไปค่ะเปรี้ยวก็ตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็รับพริกผักชีพี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วตีใส่ลงไปเลยบีบด้วยน้ำมะนาวอีกสักนิดสักหน่อยโอ้โหแซ่บสุดๆเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะซุปอกไก่ของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ